าฟังนิทานกันแล้วกล่าวกันว่าในอดีตการนั้นยุงมีขนาดตัวที่ใหญ่เท่ากับไก่ตัวผู้และอาศัยอยู่ในป่ามันได้กินเลือดสัตว์เป็นอาหารหากแพะถูกยุงที่มีขนาดตัวมหึมากัดนี้มันก็อาจจะเสียชีวิตได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงหวาดกลัวยุงยิ่งนักยุงเป็นพระราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายในป่ากล่าวกันอีกด้วยว่ายุงทุกตัวใส่ต่างหูอันงดงามด้วยมียุงตัวหนึ่งคุ้นเคยกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับป่าวันหนึ่งเด็กสาวได้เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องของเธอจึงได้ขอยืมต่างหูจากยุงที่เป็นเพื่อนสนิทกับเธอยุงได้พูดกับเด็กสาวว่าข้าไม่ขัดข้องเลยแต่เจ้าน่ะต้องคืนต่างหูทันทีที่ข้ากลับมานะยุงได้เฝ้าแต่รอคอยการได้ต่างหูของมันกลับคืนมามันรออยู่ถึง3วันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเด็กสาวจะนำต่างหูกลับคืนมาให้กับมันเลยด้วยเหตุนี้ยุงจึงไปที่บ้านของเด็กสาวเพื่อทวงต่างหูของมันคืนด้วยตัวเองเด็กสาวได้ยินเสียงยุงบินมาแต่ไกลเธอได้คิดว่ามันกำลังจะมาทวงต่างหูของมันแน่ๆเลยแล้วเด็กสาวก็รีบออกไปเอาฟางเข้ามาในบ้านหอบใหญ่แล้วได้เริ่มเผาฟางจนกระทั่งควันนั้นกบไปทั้งบ้านเมื่อยุงมาถึงบ้านของเด็กสาวมันก็ได้เคาะประตูเรียกเสียงดังลั่นแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูยุงได้รู้สึกโกรธมากมันจึงได้พังประตูเข้าไปในบ้านควันที่ลอยคละคลุ้งอยู่ในบ้านของเด็กสาวประทะเข้ากับหน้าของยุงมันได้กรีดร้องเสียงดังลั่นและล้มลงหมดสติไปไฟและควันได้เผาร่างของมันจนหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนื้อชิ้นเล็กๆที่หล่นอยู่เกลื่อนพื้นบ้านเดี๋ยวเริ่มร้องครวญครางและนี่ก็คือสาเหตุที่เราได้ยินเสียงของยุงซึ่งขนาดนี้มีขนาดที่เล็กมากมันจึงได้มีเสียงร้องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันบินไปรอบๆของหูผู้หญิงที่ใส่ต่างหูมันกำลังร้องขอต่างหูของมันให้กลับคืนมานั่นเอง